ทีวีออนไลน์วันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการเปิดศูนย์นวัตกรรม Microsoft หรือ Microsoft Innovation Center กันค่ะงานนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยศูนย์นวัตกรรม Microsoft แห่งนี้นับเป็น1ใน113ศูนย์นวัตกรรม Microsoft ที่ตั้งอยู่ทั่วโลกมุ่งให้บริการทรัพยากรและความช่วยเหลือด้านไอทีระดับโลกสำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการอบรมทักษะการเขียนแอปพลิเคชันให้กับนักศึกษาการจับคู่ธุรกิจและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงงานไทยด้านไอทีที่มีคุณภาพในอนาคตงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวเปิดศูนย์นวัตกรรม Microsoft ณสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอีกด้วยนี่นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวของการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะ